มาดูในเรื่องต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะลองทดลองทำการตัดวิดีโอให้ดูนะครับตัดก็คือปกติแล้ววิดีโอของเราเนี่ยสมมตินะครับดูถ้าดูจากวิดีโอด้านล่างตัวนี้เห็นไหมครับวิดีโอของเราเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะก็คือมันอาจจะยาวตอนนี้วิดีโอของอาจารย์เนี่ยอยู่ประมาณ30กว่าวินาทีนะครับ30กว่าวินาทีซึ่งมันอาจจะยาวเกินไปนะครับกับอีกแบบนึงก็คือว่าวิดีโอนะสมมุติเราดูนะตั้งแต่ต้นวิดีโอตรงนี้เห็นไหมครับต้นวิดีโอของอาจารย์เนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆนะอาจารย์จะทดลองกดเพลย์ให้ดูนะครับตอนต้นวิดีโอของอาจารย์เนี่ยวิดีโอของอาจารย์มันจะสั่นมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาซึ่งมันอาจจะดูเราไม่สวยอาจารย์จะตัดตัวข้างหน้านั้นออกนะครับลองดูนะเราดูตอนแรกๆของต้นวิดีโอนะครับมันจะเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงนะครับมันจะเอียงนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วอาจารย์ค่อยเริ่มเป็นทําให้กล้องวิดีโอมันนิ่งแล้วก็หมุนไปทางซ้ายนะครับแสดงว่าช่วงเวลาเนี่ยช่วงแถวๆนี้ประมาณช่วงเวลาสัก3-4วินาทีแรกเดี๋ยวมันจะสั่นๆนิดนึงสังเกตไหมครับมันจะเอียงๆแล้วหลังจากนั้นน่ะมันค่อยตรงนะครับมันค่อยหมุนตรงๆแบบนี้ได้สวยๆนะครับแล้วก็จะมีเสียงพูดของอาจารย์อยู่ประมาณวินาทีที่10อะไรประมาณนี้ฉะนั้นอาจารย์คิดว่าอาจารย์น่าจะตัดออกตัดช่วงแรกๆออกนะครับตั้งแต่ช่วงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับอาจารย์จะต้องตัดตรงนี้ออกนะครับทำยังไงดีเวลาเราตัดนะครับง่ายมากครับเราเลื่อนตัวเส้นเวลาเนี่ยนะครับให้อยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดนะครับแล้วเราก็กดคลิกที่ตัวแท็บที่ตัววิดีโอ1ครั้งนะครับแท็บปึ๊บ1ครั้งมันจะขึ้นเป็นเครื่องมือมาให้นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือมาให้ซึ่งเนี่ยทางซ้ายมือนะครับจะมีรูปกรรไกรอยู่รูปกรรไกรนะครับถ้าเราแท็บ1ครั้งนะครับปุ๊บมันก็จะบอกว่ามีให้เราเลือกนะครับ4แบบก็คือว่าเราจะตัดปุ๊บให้ทางซ้ายมันหายไปอันนี้คือตัวแรกนะครับตัดแล้วให้ทางซ้ายหายไปมันจะเหลือแค่ทางขวาอันนี้คือถ้าแท็บตัวนี้ก็คือทางซ้ายหายแต่ถ้าแท็บตัวที่2นะครับตัดกดปุ๊บทางขวาจะหายไปเหลือแค่ทางซ้ายเก็บไว้นะครับกับอันที่3คือพอกดแท็บปุ๊บเนี่ยมันจะหันตรงกลางแล้วเราสามารถที่จะบวกหรือว่าเอาอะไรมาแทรกอยู่ตรงกลางได้เห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายบวกนะต่อมามันก็เหมือนเดิมหันตรงกลางปุ๊บแล้วก็มันจะเอารูปภาพหรือเฟรมนิ่งๆมาแทรกไว้ให้เราได้นะครับอันนี้เนี่ยถามว่าเราจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่เราแต่ที่อาจารย์ดีไซน์ก็คืออาจารย์อยากจะลบทางซ้ายออกฉะนั้นอาจารย์ก็จะกดตัวแรกนะครับกดตัวแรกกดปุ๊บเห็นไหมครับทางซ้ายจะหายไปพอทางซ้ายหายไปปุ๊บเรากดที่ตรงนี้นะครับกดที่ตรงนี้หนึ่งครั้งปุ๊บแล้วเราก็ลองเลื่อนดูอีกนิดนึงเห็นไหมครับพอเราเลื่อนมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะเริ่มที่ตรงนี้แล้วมันก็จะหมุนขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ลองกดเพลย์ก่อนนะครับเห็นไหมทางซ้ายมันหายไปมันทำให้วิดีโอเราดูกระชับยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกทีตอนนี้เราอาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวิดีโออาจารย์มันยาวจังมันหมุนมาทางนี้หมุนมาเสร็จปุ๊บจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ครับนี่อาจารย์เห็นถึงคนยืนอยู่ตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าเอ้ยเท่านี้ก็พอแล้วไหมนะครับอาจารย์ทดลองเพลงนิดนึงนะครับลองทดลองเพลงนิดนึงนี่แถวๆนี้แหละประมาณนี้กำลังดีเลยนะครับกำลังดีเลยนี่อาจารย์อยากจะตัดตรงนี้ครับตัดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาทางขวาออกเพื่อที่จะเห็นแค่คนยืนอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ทำแบบเดิมครับกดแท็บ1ครั้งปุ๊บที่ตัววิดีโอแล้วอาจารย์ก็เลือกมาที่ตัวกรรไกรปุ๊บอย่างนี้อาจารย์จะเอาทางขวาออกใช่ไหมครับแล้วก็กดตัวที่2นะครับเอาทางขวาออกกดตัวที่2ปุ๊บนี่ทางขวาหายไปเห็นไหมครับทางขวาหายไปแล้วก็จะเกิดเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมครับทีนี้อาจารย์จะทดลองรันแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเวลาเราตัดต่อเราก็ต้องซ้อมอย่างเงี้ยครับต้องกดแล้วก็แสดงตั้งแต่เริ่มต้นมาเรื่อยๆบางครั้งนะครับปึ๊บอย่างงี้ก่อนจะล่องเรือออกไปนะครับเราจะออกไปที่อ่าวนางแล้วก็ไปแวะก่อนต่างๆก่อนเมื่อวานที่ลองมาดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นก็เป็นช่วงเย็นแต่ตอนนี้เป็นกลางวันนะครับวันนี้ก็มีแดดดีอยู่แล้วก็น้ำขึ้นค่อนข้างสวยเลยนี่เห็นไหมครับเราก็ได้เท่านี้ละทีนี้วิดีโอเราไม่ได้มีแค่นี้จับได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าวิดีโอเราจะต้องมีหลายๆวิดีโอนะครับฉะนั้นตอนเนี้ย
เส้นเวลาเรามาอยู่ที่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเส้นเวลาเราอยู่ที่ตัวสุดท้ายเราก็เพิ่มวิดีโอใหม่เข้าไปครับจำได้ไหมเพิ่มวิดีโอใหม่เข้าไปที่เราต้องการจะต่อเข้าไปให้มันเรียงต่อกันนะครับเราก็มาที่มีเดียนะครับมาที่มีเดียปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์งานของเรานะครับวิดีโอที่2ของอาจารย์จะเอาวิดีโอที่2ก็คือวิดีโอตัวนี้นะครับหรือว่าวิดีโอตัวนี้บางทีเนี่ยเราจะต้องถ่ายวิดีโอมาแบบก็จะถ่ายเผื่อว่าอาจจะได้ใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้ก็ตามอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ทำอย่างนี้ให้ดูนะครับเพื่อให้เราดูอีกรอบหนึ่งเวลาที่จะต้องตัดวิดีโอนะครับอาจารย์ก็จะเลือกวิดีโอ2ตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับอาจารย์กดคลิก1ครั้งนะครับที่ตัววิดีโอนี้อ่ะมันถามเหมือนเดิมกันนี่คือเครื่องอาจารย์นะครับไม่ของคนอื่นอาจจะไม่ได้ถามนะเพราะว่าอันนี้วิดีโออาจารย์มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปึ๊บนี่เราใส่วิดีโอเพิ่มเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวนะทำไมมันไม่เพิ่มเข้ามาให้อาจารย์หรออ้าวกดผิดแล้วเนี่ยอาจารย์กดผิดหรือเปล่าแหมโชว์ให้เห็นเลยพอดีไม่แน่ใจว่าอาจารย์กดผิดหรือกดถูกยังไงไม่รู้นะครับมันเป็นวิดีโออันเดิมซ้อนเข้ามาอาจารย์ก็งงทำไมเป็นวิดีโออันเดิมซ้อนเข้ามาเอาใหม่แล้วกดตัววิดีโอตรงนี้นะครับตัววิดีโอที่อาจารย์เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ตรงนี้ครับกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถลบทิ้งได้โดยใช้ปุ่มนี้ครับลบทิ้งก็คือลบจากในตัวโปรแกรมเฉยๆนะครับไม่ให้ลบตัวต้นฉบับของวิดีโอนะเราอาจจะกดลบทิ้งตรงนี้ก็ได้ครับปุ๊บอย่างนี้เอาใหม่อาจารย์รู้สึกว่าทำไมอาจารย์ผิดพลาดอาจารย์ก็มาที่มีเดียใหม่อีกรอบนึงมาที่ตัวคลิปนะครับแล้วอาจารย์ก็เลื่อนขึ้นนะครับอาจารย์จะเอาตัวนี้ครับอาจารย์จะเอาตัวนี้มาแล้วครับอันนี้ก็จะได้เป็นวิดีโอไอตัวตอนคลื่นมันซัดนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเรือนะครับกดเรือปึ๊บนี่มาแล้วครับฉะนั้นตอนนี้วิดีโอของอาจารย์ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับยาวๆอย่างนี้นี่ทีนี้อาจารย์จะทดลองรันนะครับกดตัวนี้นะครับกดโอเคไปก่อนแล้วก็จะเพลย์ใหม่นะครับเพลย์ใหม่ตรงนี้ปึ๊บค่อนข้างสวยเลยก็จะมีรูปเรือรูปน้ำรูปคลื่นที่มาซัดนะครับซึ่งตอนนี้เห็นไหมครับรูปคลื่นอาจจะพอแล้วเราอยากได้เท่านี้อาจารย์ก็กดพอสวิดีโอก่อนนะครับปึ๊บแต่ว่าเอาเท่านี้ก็พอแล้วแล้วอาจารย์ต้องการจะตัดทางขวาตรงนี้ออกนะครับตัดทางขวานี่มันยาวไปนิดนึงอาจารย์ขยับนิดนึงมันอาจจะยาวไปนิดนึงหรือว่าเราดูตามเฟรมนะครับเอาละเท่านี้แหละพอละนะครับอาจารย์รู้สึกว่าบริเวณตรงนี้เราน่าจะต้องตัดออกเราก็ทำแบบเดิมครับแท็บที่ตัววิดีโอ1ครั้งปึ๊บแบบนี้กดที่ตัวกรรไกรปึ๊บเราจะตัดทางขวาใช่ไหมครับเรากดตัวที่2ครับปึ๊บทางขวาจะหายไปเห็นไหมครับแบบนี้ง่ายมากแล้วก็กดปุ่มโอเคนี่แบบนี้ครับเห็นไหมเราก็จะลองเพลย์ต่ออีกรอบนึงเรือทางข้ามไปเกาะนะครับก็จะมีเรือสปีดโบ๊ทมารับแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจองกับทัวร์ไหนไปคันไหนบ้างไปลำไหนบ้างนะครับจะมีตอนนี้อาจารย์มันมีเสียงภาคอยู่ในวิดีโอด้วยอาจารย์ก็เลยนั่งฟังไปดูว่าเราจะตัดที่ตรงไหนดีนะครับอาจารย์จะขอเพลย์ไปรอบหนึ่งมีแบบทั้ง3เครื่องยนต์2เครื่องยนต์ปริมาณคนเยอะแยะมากน้อยแค่ไหนนี่คือเรือสปีดโบ๊ทระหว่างเกาะนะครับนี่อาจารย์พูดถึงตรงนี้ละแล้วอาจารย์จะตัดด้านหลังออกอีกเหมือนเดิมนะครับเราต้องทำแบบนี้แหละอาจารย์ขยับนิดนึงแล้วกันเสร็จแล้วอาจารย์ก็กดที่ตัวคลิปวิดีโอของอาจารย์ปุ๊บนะครับกดไปที่ตัวกรรไกรเหมือนเดิมแล้วก็ตัดทางขวาออกง่ายดีนะครับกดทางขวาออกปึ๊บแบบนี้เรียบร้อยนี่คือการตัดวิดีโอครับเห็นไหมครับวิดีโอที่เราตัดเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะเรียงต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถตัดวิดีโอได้แล้วก็เอาวิดีโอ3วิดีโอมาต่อกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการเขาเรียกว่าการตัดวิดีโออาจารย์ขอแถมอีกนิดนึงครับสมมติว่าอาจารย์มีวิดีโอเพิ่มวิดีโอเข้าไป1ตัวเพิ่มให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้จังกดเพิ่มวิดีโอ1ตัวนะครับปึ๊บแล้วอาจารย์เพิ่มวิดีโอตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันตัวซ้ายมือนะครับเพิ่มเข้ามาตรงนี้การตัดวิดีโอนะครับมันอาจจะไม่ได้ตัดแค่ซ้ายกับขวาทีนี้อาจารย์จะลองตัดตรงกลางให้ดูนะครับตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์จะตัดวิดีโอนี้นะครับอาจารย์เลือกที่ตัววิดีโอนะครับปึ๊บแล้วอาจารย์กดที่กรรไกรแล้วอาจารย์จะตัดตรงนี้ครับ
ถ้าอาจารย์ตัดอันที่3เนี่ยมันก็จะตัดปึ้งขึ้นมามันจะเป็นการแยกวิดีโอซ้ายกับขวาเห็นไหมครับแยกซ้ายกับแยกขวาแยกซ้ายกับแยกขวาไปเลยทีนี้ถ้าแยกเนี่ยนะครับเฮ้ยเรากดผิดเราจะทำยังไงเอากลับคืนมาเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นตัวนี้ไหมเราก็จะทำการ undo นะครับยกเลิกการทำกด1ครั้งปึ๊บมันก็จะกลับมาต่อกันเหมือนเดิมเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็สมมติว่าอาจารย์กดใหม่1ครั้งอาจารย์จะกดตัดอีกทีนึงจึ๊บอาจารย์ตัดแบบนี้ครับตัดอันที่4ก็คือตัดแล้วให้มันมีอะไรเป็นเฟรมเป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นอะไรนิ่งๆมาแทรกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วกดอันที่4นะปุ๊บแบบนี้เห็นไหมครับพอกดอันที่4แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิด3เฟรมครับก็คือเป็นวิดีโอทางขวามือวิดีโอตรงซ้ายตรงกลางแล้วก็วิดีโอทางซ้ายมือนะครับตรงนี้ซ้ายมือซึ่งตรงกลางเนี่ยถ้าดูสัญลักษณ์จะเห็นว่าเป็นรูปภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งนั่นเองครับทีนี้อาจารย์จะทดลองดูนะครับว่ามันเป็นภาพนิ่งยังไงอาจารย์ลองเพลย์นะครับปึ๊บอย่างงี้เห็นไหมจะเป็นภาพนิ่งเห็นไหมครับอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเสร็จแล้วค่อยมาเป็นวิดีโอต่อไปอันนี้อยู่ที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะตัดต่ออะไรยังไงบ้างนะครับแล้วอาจารย์รู้สึกว่าอันนี้อาจารย์แสดงให้ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะยังไม่ได้เอาวิดีโอนี้มาใส่นะครับอาจารย์ก็จะทำการลบวิดีโอนี้ออกก่อนจากไทม์ไลน์ของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็เลือกนะครับเลือกปุ๊บกดเลือกเสร็จแล้วก็กดตัวถังขยะลบทิ้งไปเลือกตัวนี้ครับกดตัวนี้ปุ๊บกดถังขยะลบทิ้งไปแล้วก็เลือกตัวที่3กดถังขยะนะครับลบทิ้งแบบนี้เราก็จะได้ตัววิดีโอของเราละนะครับได้ตัววิดีโอของเราละนะเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะดูฟีเจอร์อื่นกันนะครับตอนนี้ในวิดีโอนี้ก็คือจะเป็นเน้นของการตัดวิดีโอตัดซ้ายตัดขวาตัดกลางแบบนี้นะครับเพื่อให้เราไปสามารถไปตัดตัววิดีโอของเราให้มันเหมาะสมได้นะครับ